สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778อูวินเกียร์ออโต้พาวเวอร์ไปพร้อมคุณแน่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 กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางดิวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98SMS 482-7772 วักตามด้วยข้อความขอบคุณลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นและขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้มาพูดคุยกันต่อนิดนึงครับผมพี่เอกไปขับมาแล้วเราต้องถามคำถามแทนคุณผู้ชมบ้างอยากรู้นะว่ามาด้า3ใหม่เรามันขับแล้วมันแตกต่างจากเดิมยังไงมันดีกว่าเดิมไหมความรู้สึกเลยก็คือความรู้สึกเนี่ยแบบเดียวกับการขับรถยุโรปนะ uh-huh. ทั้งๆที่การทดสอบในสนามทดสอบเนี่ยความเร็วจำกัดไว้อยู่ที่ประมาณช่วง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นที่เราทดสอบแต่ว่าเราไม่ได้ขับแค่ในสนามอย่างเดียวในการขับเนี่ยเริ่มต้นจากกรุงเทพเลย uh-huh. นะครับเราขับจากย่านศรีนครินทร์นะครับ แล้วก็ไปที่เขาใหญ่นะครับผ่านนครนายกผ่านแล้วก็เป็นไฮเวย์แล้วก็ผ่านข้ามเขาใหญ่นะครับอยู่ในเส้นอุทยานเนี่ยเราได้ขับในทางโค้งเราได้ขับในทางที่ใช้ความเร็วแตกต่างกันแล้วก็ในเมือง ความรู้สึกเลยก็คือสิ่งที่โดดเด่นของมาสด้า3เนี่ยยังมีอยู่เช่นเดิมก็คือเรื่องของความฉบเฉี่ยวภายนอกเรื่องของฟีเจอร์ภายในการตกแต่งภายในที่มันยกระดับขึ้นกว่ารถในระดับเดียวกันนะครับแต่การขับขี่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าบางครั้งบางคนเนี่ยอาจจะยังจับความรู้สึกไม่ได้นะครับแต่พอเข้าสนามปุ๊บเนี่ยขับที่ความเร็วเท่ากันระหว่างรุ่นเก่าที่ผ่านมาที่ไม่มีระบบ GVC หรือ G Vectoring Control กับมีระบบ GVC เนี่ยครับแล้วก็สถานะหรือเงื่อนไขเดียวกันก็คือขับที่ความเร็วประมาณ60เข้าโค้งที่วางไว้แบบเดียวกันเราจะรู้สึกเลยว่ามันนิ่งขึ้นเข้าง่ายขึ้นแล้วก็เรามีโอกาสได้นั่งด้านหลังด้วยเพราะต้องทดสอบนั่งด้านหลังด้วยการเหวี่ยงตัวมีน้อยลงนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับมันส่งผลก็คือนอกจากจะขับสนุกแล้วก็ควบคุมง่ายแล้วนะครับคนนั่งก็สบายขึ้นด้วยนะฮะประมาณนี้คุณดูหน้าจอก่อนครับอายุ55ครับ SUV ใช้กรุงเทพงบ1.5-1.8 ล้านซื้ออะไรดีใช้ยาวแนะนำอะไร SUV 1.5-1.8 ล้านถ้าเป็นผมรอนะเพราะว่าตัวที่เด็ดๆกำลังมาอย่างเช่น CRV ใหม่นะครับแล้วก็ CX5 ใหม่นะครับถ้าเป็นผมไม่ผมซื้อเลยแต่ผม1.5-1.8 ล้านผมซื้อ Toyota Land Cruiser Prado 12เครื่องมีเซลเขาใช้ยาวมันจะออกงานก็ได้จะออกงานก็ได้จะไปไหนก็ได้วิ่งลุยก็ได้ไปต่างจังหวัดก็ได้จะออกงานก็ไม่ใช่เคอะเขินเพราะเป็น Prado เครื่องดีเซลนี่อ๋อเขามีต่อจาก SUV เมื่อกี้ป่ะอันนี้ป่ะต่อจาก SUV เมื่อกี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คนละอันไม่ได้ต่อใช่ไหมโอเคฮะอย่างนั้นแสดงว่าไม่ได้ระบุมาถ้าเป็นพี่บอมเลือก Everest ตัวท็อปจบเลยรถใหม่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะรถมือหนึ่งมีวารันตีเข้าศูนย์อย่างเดียวอายุ55แล้วอยากไปไหนไปเลยขับเที่ยวสองสบายสบายแล้วก็ใช้ได้ยาวๆเลย10ปีงานเกษียณเลยก็ได้นะไอ้เวเลตตัวท็อปจบเลยอยู่ในงบด้วย1.5-1.8 ล้านมีทุกอย่างมีทุกอย่างครบดูดีไฮโซเลยรถใหม่ไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องไปเสี่ยงด้วยว่าซื้อรถมือสองแล้วจะเจอรถสภาพไหนมาอ่ะเมื่อกี้ก็บอกมี SMS อะไรเคลมประกันคืออันไหนไหนย้อนสิอ๋อเมื่อกี้ก็ถามว่าช่วยบอกขั้นตอนวิธีการเคลมประกันรถประกันชั้นหนึ่งเห็นแวบๆอยู่นะน่าจะเป็นขั้นตอนว่าต้องทำยังไงรถประกันชั้นสีรถประกันชั้นอะไรต่อไหนน่าจะเป็นชั้นหนึ่งไหมอ่ะเลื่อนหน่อยเข้าปีที่2ประกันชั้น1แต่ว่าเข้าปีที่2ต้องทำอย่างไรครับไม่เกี่ยวกับเข้าปีไหนมาตราบใดที่เรายังต่อกรมธรรม์จ่ายตังค์อยู่ก็คือประกันตามสเต็ปเลยนะครับอันดับแรกเลยคุณมาดูก่อนว่ารถคุณเนี่ยประกันชั้น1เนี่ยชั้น1แบบไหนมีซ่อมห้างชั้น1เบี้ยซ่อมห้างหรือชั้น1ซ่อมในอู่ในเครือของประกันครับนะครับถ้าเบี้ยซ่อมห้างคือหมายความว่ารถอะไรก็ซ่อมห้างนั้นครับแล้วก็ซ่อมอู่ระดับท็อปไฮเอ็นในเมืองไทยถ้าเบี้ยซ่อมห้างนะครับเพราะว่าราคาที่เขาคุมมาเนี่ยมันจะราคาต่างกันแต่ถ้าเป็นชั้นหนึ่งที่ซ่อมในอู่ในเครือแล้วก็ทุนประกันเท่านี้เขาก็จะดูแลในส่วนนี้ครับทีนี้
แน่นอนถ้าหนึ่งรถถูกชนมาสิ่งที่ต้องทำเลยผมว่าจะกี่ปีก็ตามรถประกันชั้นหนึ่งสิ่งที่ต้องทำเลยคืออันดับแรกเลยคือโทรแจ้งประกันว่ารถเกิดอุบัติเหตุนะครับประกันเนี่ยเขาจะส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบมาย้ำนิดนึงไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกนะโทรแจ้งเลยโทรเรียกประกันครับจะโดนเขาชนหรือจะชนเขาอันดับแรกเลยคือโทรเรียกประกันเขาจะส่งที่เขาเรียกเจ้าหน้าที่เช็คเกอร์เข้ามาครับเช็คเกอร์เข้ามาตรวจสอบครับว่ากรมธรรม์เรายังอยู่ในอายุหรือเปล่านะครับเอากรมธรรม์เรามาดูเรื่องราวของอุบัติเหตุว่าเกิดขึ้นอย่างไรนะครับเราเป็นฝ่ายถูกเราเป็นฝ่ายผิดเจ้าหน้าที่เช็คเกอร์จัดการให้หมดเสร็จแล้วเขาจะออกใบเคลมให้เรานะครับก็คือใบสีเหลืองก็แล้วแต่สีฟ้าสีเหลืองแล้วแต่ที่ตอนนี้ส่วนมากจะเป็นสีเหลืองกันหมดละเขาจะออกใบเคลมมาให้เรานะครับเขาจะบอกเลยว่ากระโปรงหน้าซ้ายกระโปรงหน้าขวากันชนหน้าฝากระโปรงไฟหน้าไฟแล้วก็กิจการก็ว่ากันไปถ้าเกิดว่าคุณเข้าอู่นี้เครือมันจะลดขั้นตอนถ้าคุณเข้าอู่นี้เครือประกันเนี่ยคุณก็เอาใบนี้ไปยื่นที่อู่นี้เครืออู่นี้เครือจะทำการควบคุมราคากับบริษัทประกันแล้วก็จัดอะไหล่เข้ามาแล้วก็นัดวันที่ก็สามารถซ่อมให้คุณได้เลยแต่ถ้าเป็นอู่ไม่ใช่อู่นี้เครือจะต้องส่งให้อู่เนี่ยครับทำใบรับรถพร้อมใบเคลมถ้าถ่ายรูปทำใบคุมราคาว่าสมมติว่าประกันจ่ายมาทั้งหมด 80,000 ค่าซ่อม 100,000 อีก 20,000 เราจ่ายเองบางทีอาจจะต้องสำรองจ่าย 100,000 บาทแล้วก็ไปเบิกกับประกันอีก 80,000 ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับต้องไปคุมผมเสริมนิดนึงขั้นตอนที่พี่โบ๊ทบอกเมื่อกี้ตอนที่เทคเกอร์อะไรเนี่ยมาคุมดูเรื่องร่องรอยช่วยลงไปดูนิดหนึ่งแล้วก็ดูที่เขาติ๊กมาเขาจะเป็นรูปรถแล้วก็วงมาแก้มซ้ายแก้มขวาดูว่ามันครบไหมเพราะถ้าไม่ครบตอนนั้นแล้วมาคุยอีกทีลำบากหนึ่งนะครับสองก็คือกรณีที่ซ่อมเองข้างนอกตอนที่ไปคุมราคาเอาใบคุมราคาจากอู่นะครับแล้วก็ไปยื่นที่บริษัทประกันแล้วก็รูปเราถ่ายรูปนั่นแหละก็คือจะมีรายละเอียดที่อู่แจ้งมาเสร็จแล้วไปติดต่อกับทางบริษัทประกันก็จะมีช่องไปเคาน์เตอร์เนี่ยให้เราไปรอคิวปุ๊บถึงเวลาก็จะคุยกับพนักงานเขาจะบอกยอดมาก่อนถ้ายอดมันต่ำไปเราสามารถต่อรองตรงนั้นได้นะสมมุติเขาบอกว่า 10,000 แต่ว่าค่าซ่อมเรา 15,000 เราก็ต้องต่อรองเขาว่าเนี่ยมันค่าซ่อมมัน 15,000 นะก็ยังมีสิทธิ์ต่อรองได้บางคนไม่กล้าต่อรองก็มันก็จบแค่นั้นแล้วพวกนี้เขาจะรักษาผลประโยชน์ของบริษัทเขาจะตีเราต่ำมากแต่ถ้าเราไม่ยอมเนี่ยยังไงอย่าลืมว่าเราคือผู้ประกันเราเป็นผู้ประกันเสียตังค่าเบี้ยประกันเขาเราต่อรองเขาได้สุดท้ายก็มันจะมาใกล้เคียงหรือเท่าที่เราต้องการแหละแล้วถ้าประกันแบบระดับท็อปๆเนี่ยนะครับเขามีค่าเสียเวลาในการซ่อมด้วยสามารถเรียกร้องได้นะครับค่าเสียเวลาในการซ่อมสมมติว่าตกลงกันไว้2อาทิตย์ซ่อมเอาจริงเดือนกว่า2เดือนนี่คือเขาเรียกได้ทุกวันเขามีค่าแท็กซี่ค่าอะไรมีรถให้ใช้ระหว่างซ่อมหรือไม่ก็ต้องเรียกเลยค่าเสียหายต่อวันเขามีด้วยนะฮะครับยิ่งถ้าเป็นรถที่ทำเขาเรียกอะไรนะทำหลายๆปีประวัติดีทำประกันหมู่มีโบรกเกอร์ดูแลรถที่เป็นรถบริษัทที่มีรายได้เนี่ยเขาเคลมกันได้ด้วยนะได้มีรถที่วิ่งทำงานอยู่สมมติว่าเป็นรถคันนี้วิ่งทำงานอยู่ใช่วิ่งทำงานอยู่ได้วันละเท่าไหร่เขาเคลมกับประกันได้ด้วยนะดูเงื่อนไขรายละเอียดพวกนี้ต้องลองศึกษาอ่านกรมธรรม์เยอะๆรับสายคุณชัยรัตน์ครับขออนุญาตรับสายสวัสดีครับสวัสดีครับพิธีกรทั้งสามนะครับครับผมอายุก็หลายแล้วครับอยากจะซื้อรถไว้ใช้ขับเล่นๆปีสัก 2-3,000 โลอะไรอย่างนี้นะครับคือผมสนใจอยู่2ตัวมันเป็นรถมือ2นะครับก็คือเชฟโรเลตออฟซ่ากับไอ้แลนด์โรเวอร์ฟีไรเดอร์นะครับไอ้ตัว TD4 อะไรนะครับ TD4 ดีเซลครับดีเซลใช่ไหมครับฟีไรเดอร์ดีเซลนะฮิปโปฮิปโปเลยฮิปโปแล้วก็เชฟโรเลตออฟซ่าเนี่ยครับครับออปต้า4ประตูเนี่ยนะครับแล้วซื้อออปต้าธรรมดาหรือออปต้า CNG อะไร5ประตูอะไรนะฮะเอสเตทเอสเตทเอสเตทซื้อเป็น CNG หรือซื้อธรรมดาก็น่าเอาตัวท็อปมันดีกว่าครับอย่างนี้ดีกว่าผมขอตัดออกไปคันหนึ่งออปต้าตัดออปต้าออกเหรอครับไม่น่าโดนถ้าเกิดถ้าพี่ไปฟรีแลนเดอร์ดีเซลนะมันจบแต่ต้องย้ำว่าดีเซลนะครับครับหนังคนละม้วนเลยนะถ้าเป็นฟรีแลนเดอร์เบนซินไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องแต่ถ้าพี่ได้ฟรีแลนเดอร์ดีเซลไปฟรีแลนเดอร์ดีเซลเลยถ้าฟรีแลนเดอร์เป็นซินฮิปโปจะจมน้ำจะพังแต่ถ้าเป็นดีเซลนี่เวิร์กใช่ไหมเวิร์กครับเวิร์กมากแล้วรถมันหายากนะแล้วรถมันมีน้อยแล้วก็รู้สึกว่ามีลงโฆษณาขายน้อยแล้วครับใช่แล้วก็รถ
มีน้อยแล้วก็ราคามันจะแพงกว่าตัวเบนซินเยอะเลยรู้สึกจะอยู่แถวๆประมาณสักถ้าตัวตาอะไรตาย้อยตาอะไรหยดๆนะตัวรองหลังเนี่ยมันจะอยู่แถวๆประมาณสัก500,000กว่าเนี่ยใช่นั่นคือไฟปีท้ายๆแล้วนะไฟย้อยไฟย้อยมันต้องใช้กับบอดี้ดิสโก้มั้ยเหรอจะเป็นไมเนอร์เชนครับเขาเรียกไมเนอร์เชนตัวที่โปรตัวไมเนอร์เชนเลยแต่ถ้ารุ่นก่อนหน้านั้นไอ้ตอนปี04อะไรนั้นก็รู้สึกจะอยู่แถวๆสัก 300,000 กว่าๆครับถ้าพี่ไปงบ 500,000 กว่าได้ดีเซลไฟย้อยพี่ไปเลยครับไปเลยตัดออฟต้าไปเลยไอ้เป้าหมายในการใช้นี่คือผมกล่าวไว้ขับเล่นๆคือปกติถ้าอยู่ในกรุงเทพนี่มันไม่ได้ขับอยู่แล้วล่ะนั่งรถโดยสารรถไฟใต้ดินอะไรพวกนี้ก็สำหรับเวลาไปเข้าสวนไปออกไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรก็ปีนึงก็วิ่งไม่เกินปีนึงผมว่าผมวิ่งไม่เกิน 3,000 โลนะครับไอ้วิ่งมากวิ่งน้อยไม่สำคัญแต่สำคัญที่สมรรถนะของรถที่มันจะพาเราไปถึงในไร่ในสวนตอนที่หน้าฝนตอนที่น้ำท่วมนะเนี่ยแต่มันมีค่าดูแลนะรถเหล่านี้ต้องบอกไว้ก่อนนะมันมีค่าดูแลนะแลนด์โรเวอร์นี่จะสูงสักหน่อยครับแต่ว่ามันผมก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แล้วเพราะปกติรถจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้จุกจิกอะไรมากมายขนาดนั้นครับถ้าเราดูแลมันดีแล้วก็เราได้มาต้นทุนดีนะปล่อยให้มันตายนึ่งอะไรอย่างนี้นะคือดูแลมันคงที่คงวาที่ใช้ของมันโลก็จริงนะแต่พี่จริงๆควรจะสตาร์ททุกวันขยับใช่ใช่ไม่คือมันคำว่าใช้น้อยนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าจอดนิ่งแต่ว่าโอกาสที่จะวิ่งอะไรไปมากมายนี่แต่ว่าวิ่งไกลๆวนในหมู่บ้านบ้างต้องมีอยู่แล้วหาเรื่องมาซื้อก๋วยเตี๋ยววนในหมู่บ้านบ้างครับครับคือไม่ให้เครื่องไอ้นั่นหรอกแต่ว่าโอกาสที่ว่าเราจะวิ่งเหมือนกับคนที่ว่าจะต้องวิ่งไปทำงานทุกวันวันละ70 โล 100 โลไอ้อย่างนั้นพวกนี้ขอให้ได้ขยับว่าไว้ติดๆบ้านอะไรอย่างเงี้ยขอได้ขยับบ้านเพราะว่ามันถ้าพี่เจอมิกกี้เมาส์เข้าไปนี่พี่ถึงก็เหนื่อยอ๋อแต่ออฟไลน์เชฟโรเลตนั้นน่าจะอย่าไปสนใจมันนะใช่มันคนละเรื่องเลยพี่ถ้าพี่บอกว่าเทียบกับฟรีแลนเดอร์นะออฟต้ามันลดแล้วราคาถูกกว่าเยอะแล้วก็ไอตัวนั้นมันอยู่แค่สัก200,000อะไรอย่างแถวๆนั้นเองใช่ผมว่ามันคนละราคาแล้วถ้าพี่บอกไปเข้าสวนออฟต้าไปก็เรียบร้อยพี่ลงมาเข็นกันตายเลยใช่โอเคครับอย่างนั้นก็พอได้แนวครับพอได้แนวครับผมถามอีกตัวที่ไอ้เห็นคนเพื่อนบ้านเขาพูดกันอยู่ไอ้ BM อะไรรุ่นอะไร E46 นะ E46 ฮะเห็นว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นตัวหลังๆเป็นตัวปี0506อะไรไฟยกแล้วตัวท้ายๆแต่มันก็สมรรถนะมันคนละเรื่องกับ Freelander เพราะว่าพี่บอกเข้าสวน BM มันไปไม่ได้พี่ไม่คือไม่ได้ว่าเน้นไปถึงตัวโน้นผมก็ไม่ได้หวังเน้นลุยหรอกครับแต่ว่าสมรรถนะคือผมเห็นด้วยกับไอ้ฟรีแลนเดอร์ไงถ้าพี่บอกพี่จะใช้แบบไปแต่งจังหวัดเข้าสวนนะคือรถมันไปมันขับมันลุยไปได้ไงแต่ถ้าพี่เอา BM เข้าสวนมันไม่ได้หน้าสวนเดินเดี๋ยวผมบอกวิธีกรสวนผมนี่มันก็ติดถนนดำอ๋อเหรอไม่ใช่ว่าสวนลุยแบบว่าสวนจะต้องไอ้ฟรีแลนเดอร์แหละพี่ผมว่ามันดูดีกว่าพี่แต่ตัวนู้นจะน่าใช้กว่านะแน่นอนพี่มันคือรถผู้ดีอังกฤษเลยฮะผมเห็นแล้วมันก็น่าอยู่แต่ขอให้เป็นตัวดีเซลนะครับครับครับโอเคครับอย่างนั้นผมขอบคุณมากครับได้ครับสวัสดีครับผมครับผมเนี่ยพี่เขาเลยบอกว่าที่เขาอยู่ติดถนนนะแต่มาพอเดี๋ยวพอมีฟรีแลนเดอร์พี่ก็จะไม่เข้าทางถนนดังพี่ก็จะเข้าด้านข้างเข้าท้ายไร่ลุยเข้าไปถึงในสวนนี่พอได้เหมือนคนที่บอกว่าทำไมต้องซื้อรถขับ4ครับแต่เห็นว่าซื้อขับ4ไปก็ได้ใช้ทั้งนั้นแต่พวกขับ2เลยถึงเวลาแล้วจะทำไงอ่ะมันตอนจะขายแล้วซื้อใหม่ก็ขาดทุนยับเพราะนั้นเขาบอกว่ามีเหลือดีกว่าขาดจริงๆถ้าได้รถมานะไม่ว่าจะเป็นสภาพไหนก็ตามนะครับ 4-5 หมื่นเนี่ยเตรียมเอาไว้แล้วก็เก็บเอาไว้ซ่อมตามอาการหรือว่าอาจจะดูตัวไหนที่ควรจะต้องทำนะครับจะได้ไม่ตกใจนะครับแล้วทำทีเดียวแล้วจบนะฮะที่เราเชียร์ฟรีแลนเดอร์เดี๋ยวคนดูเอ้ยฮะรถมันดีมันโคลนหนังคนละม้วนและย้ำอีกทีนะฮะถ้าเป็นเบนซินหรือเป็นตัวปีเก่าที่เมื่อกี้พี่ก็พูดถึงนะที่ยังไม่ใช่ไอ้ไฟย้อยแบบเมื่อกี้ที่ในรูปนะครับอย่าไปยุ่งเลยนะซ่อมหัวตูบเลยนะค่าใช้จ่ายค่าเซอร์วิสอะไรหายากเล่นได้ตัวเดียวคือดีเซลนะครับไม่ปวดหัวฟรีแลนเดอร์ดีเซลได้หมดต้องมาตัวเก่าได้หมดครับอ้าวมาคราวนี้หน้าจออะไร W202ฟาสูเปื่อย มันคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวนะฟาสูเปื่อย เปื่อยขนาดนั้นเลยเหรอน้ำเข้าผสมน้ำมันเครื่องช่างส่งอะไรอ่ะไหนดูต่อสิช่างส่งคืออะไรช่างส่งซ่อมบอกไม่ได้อันนี้ตัว202เครื่องที่เป็นฝาเป็นไอ้นี่ป่ะ
น่าจะเป็นตรง1นะครับ202ก็คือ C class 202คือ C class B 9กว่าแต่มันมี C180 C200 ซึ่งมันไม่ใช่เครื่องตอง1แต่ถ้าเครื่องตอง1เนี่ยวันนี้ฝามีได้เลยอันนี้ไม่ใช่เมื่อกี้มันฝาหรือเสื้อฝาโกงฝาโกงฝาโกงแล้วก็ถ้าสร้างซ่อมบอกซ่อมไม่ได้เนี่ยก็คือเปลี่ยนฝาแต่ต้องดูก่อนว่ารถท่านเนี่ยเป็น C อะไรถ้าเป็น C220 ลากเครื่องตอง1มีของครับถ้าเป็นเครื่องตองหนึ่งก็ไม่น่าปวดหัวอะไรศูนย์อะไรเบนซ์พระราม5มีของครับมีทุกที่อ่ะซ่อมได้หมดแต่ถ้าเกิดว่าเป็น C180 C200ไม่ค่อยมีเพราะเครื่องยนต์ตัวนี้มันไม่มีฝาสูบไม่ค่อยมีคนเอารถเข้ามาเพราะนั้นท่านต้องวิ่งหาฝาสูบวิ่งหาฝาสูบจากไหนจากอาจจะต้องเบิกแถวหลังว่าสมมันไม่ใช่ฝาเลยผมเคยยินเครื่องที่ไม่ใช่ตองหนึ่งมันมีเครื่องตัวที่เสื้อมันเป็นอะไรแล้วเปียกแล้วมันจะสนิมแล้วก็ทะลุตาน้ำอ่ะฮะมันทะลุที่บอกว่าทะลุเนี่ยลงไปปนน้ำมันเครื่องเนี่ยมันทะลุตาน้ำทะลุอะไรสนิมกินหมดใช่ที่เขาเรียกเสื้อผูเสื้อผูใช้คำว่าเสื้อผูไม่ใช่เสื้อเปื่อยก็ผูได้เสื้อทะลุไงที่เขาเรียกเสื้อเจออย่าง126เนี่ยคือเสื้อมีเนียมใช่126เนี่ยเจอเยอะอะไรก็ทะลุไงทะลุไงเพราะมันสนิมมันกัดจนทะลุไงแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แนะนำครับก็คือทำให้สองวิธีก็คือต้องไปหาฝามาเสียตรงไหนก็ไปหาฝานั้นแต่ถ้าเป็น480 4200หาของยากต้องไปดูแถวหลังว่าสมอาจจะยังพอมีต้องเบิกถ้าเป็นเสื้อก็คือมันต้องเปลี่ยนเครื่องต้องเปลี่ยนเครื่องคือตามที่บอกเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นเสื้อไม่ใช่ฝาพี่บอสเชื่อเลยเพราะมันชอบเจอเสื้อที่เสื้อผุแล้วทะลุตาน้ำงั้นก็ยกออกวางตรง1จบใช่ก็ต้องยกออกก็คือวางเอาเครื่องใหม่เป็นเครื่องเบนซ์รหัสตอง1ก็คือเครื่อง E20 เครื่อง C20เนี่ยใช่จบแล้วก็เครื่องเก่าขายเป็นเหล็กใช่หรือถ้าไม่งั้นก็ไปคบกับญี่ปุ่นไม่งั้นก็วางเจติดแก๊สไปว่าไปเอาว่าไปแต่ว่า ABS ใช้งานไม่ได้เครื่องนี่ไงคันดำแม่รถลี่ที่เสื้อตาน้ำผูกใช่ก็ต้องยกเปลี่ยนเครื่องไงก็ยกอย่างถ้าเป็นในกรณีเป็นที่ฝานะฝาถ้าฝาตรงของตัว180หรือ200ไม่มีเนี่ยบางคนก็ใช้วิธีเอาฝาของตัวเอา220มาใส่นะแล้วก็ไวริ่งระบบใหม่ให้มันใช้งานก็คือเปลี่ยนระบบเลยนะไม่ได้ใช้โมดูลละใช้เป็นกล่องแบบตัว C220ละนะครับก็คือเอามาอู่เบสอะไรแล้วอู่ทำกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นที่เสื้อที่พี่บอมบอกเลยก็คือเปลี่ยนยกเครื่องซึ่งวันนี้ราคาไม่ได้สูงมากนะราคาลงมาเยอะละแต่ลองเปรียบเทียบก็ประมาณสัก 4-50,000 ซื้อได้ฮะแล้วก็เป็นคือช็อตบล็อกได้นะครับถ้าเป็นที่ตัวบางทีมีท่อนตรงมาเฉพาะท่อนตรงได้ขอให้เป็นที่ฝาแล้วกันไม่เหนื่อยเป็นที่เสื้อเหนื่อยฝาถ้าเป็น182,000ก็เหนื่อยนะวิ่งหาของตายเหมือนกันแล้วก็พยายามใช้หล่อเย็นของเบนซ์นะถ้ารถที่เป็นเสื้อมิเนียมพยายามใช้หล่อเย็นแท้ๆนะครับที่เป็นเสื้อมิเนียมที่ทะลุกันน่ะใช่ฮะที่มันผุครับงั้นเดี๋ยวโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวจะกลับมาครับไปพร้อมคุณแน่